สวัสดีครับผมนายณัฐภัทรกับวิไลชั้นม.6 ทับ 6หัวหน้านักเรียนแกนำฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแปลงห้องเรียนเป็นฟาร์มเพราะเห็นนางฟ้าครับพวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าประโยชน์จากเห็ดนางฟ้าและการแปลรูปเห็ดนางฟ้าพวกเราได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มโดยการแบ่งเวรเป็นรดน้ำเช้าเย็นเมื่อผลผลิตออกดอกพวกเราจะทำไปจำหน่ายและทำบัญชีรายรับและจ่ายอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในการทำกิจกรรมเสร็จทุกครั้งพวกเราจะมีการทำความสะอาดอุปกรณ์และโรงเพาะเห็ดรุ่งเรืองของเราประกอบด้วยก้อนเชื้อเห็ดทั้งหมด600ก้อนซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดของโรงเรือนและผลผลิตมีความต้องการเพียงพอต่อผู้บริโภคการดูแลเห็ดในโรงเรือนของเรามีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมโดยมีเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นของโรงเรือนเมื่อเห็ดนางฟ้าออกดอกพวกเราจะช่วยกันนำไปจำหน่ายส่วนเห็ดนางฟ้าที่เหลือจากการจำหน่ายพวกเราจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเห็ดหยองแหนมเห็ดซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรามีความสะอาดและปลอดภัยส่วนก้อนเชื้อที่หมดเชื้อแล้วเราจะนำไปทำปุ๋ยหมักหรือใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟางต่อไปสรุปที่กล่าวมาทั้งหมดพวกเราได้รับแรงบันดาลใจจากปราชาวบ้านชุมชนบางม่วงซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราพวกเรามีความสนใจในการเพาะเห็ดนางฟ้าจึงได้รวมตัวการเพาะเห็ดนางฟ้าขึ้นและนำผลผลิตไปจำหน่ายเห็ดนางฟ้าของเราได้ผลตอบรับที่ดีมากครับนอกจากนี้พวกเรายังได้นำความรู้จากการเพาะเห็ดนางฟ้าไปขยายผลให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนำไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวเพื่อทดลองเพาะเห็ดที่บ้านด้วยครับ